สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับวิธีการขอหมายเลข NEPH สำหรับการขอทำใบขับขี่ในประเทศฝรั่งเศสกันนะคะหมายเลข NEPH คืออะไร NEPH ย่อมาจากคำว่า Le numéro d'enregistrement préfectoral monisé เป็นตัวเลขที่ระบุเฉพาะของทาง Préfecture มอบให้กับผู้สมัครสำหรับนำไปใช้สอบโค้ดและเพื่อนำไปทำใบขับขี่ในประเทศฝรั่งเศสนั่นเองมาดูที่หน้าแรกกันนะคะให้พิมพ์เข้าไปค้นหาที่ Google ด้วยคำว่า ANTS ANTS ย่อมาจากคำว่า Agence Nationale de Traite Sécurisé เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการแก่ประชาชนทางออนไลน์เกี่ยวกับบัตรประชาชนพาสปอร์ตเอกสารเกี่ยวกับใบขับขี่ใบขับขี่เป็นต้นเมื่อเข้ามาที่หน้าแรกให้คลิกไปตรงที่คำว่า Permis de conduireพอเข้ามาหน้านี้ก็กดไปที่ลงทะเบียนใบขับขี่คลิกที่เริ่มกระบวนการทางออนไลน์ในหน้านี้เราสามารถสมัครได้2วิธีถ้าเรามีการ์ดวินตันอยู่แล้วเนี่ยให้คลิกทางฝั่งซ้ายมือได้เลยค่ะการเชื่อมต่อ France Connect เขาจะเอาข้อมูลส่วนตัวบนการ์ดวินตันไปใส่ให้เราเลยแต่ถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนบัตรไปแล้วบางส่วนเราก็ยังสามารถแก้ไขได้ในขั้นตอนต่อๆไปวิธีที่2คือการสร้าง account ใหม่เราจะเลือกแบบไหนก็ได้ค่ะส่วนของเรานั้นเลือกวิธีที่1จากนั้นก็กดเข้าไประบุตัวตนของเราได้เลยคลิกไปที่ประกันสุขภาพละสัวของสมาลาดีใส่หมายเลขบนการ์ดวินตันและรหัสของเราที่เคยสร้างไว้เมื่อเข้ามาได้แล้วก็จะมีชื่อของเราแล้วเขาจะบอกว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่จะเอาไปบันทึกในการสมัครครั้งนี้ก็จะมีอีเมลชื่อวันเกิดและเพศแล้วก็มากดที่ปุ่มดำเนินการต่อตรงนี้ค่ะหน้านี้จะอธิบายเหมือนเป็นคู่มือว่าสิ่งที่เราจะเห็นต่อไปนี้นั้นคืออะไรบ้างจากนั้นจะกดกากบาทหรือคำว่าเจกงพีฉันเข้าใจแล้วจะเลือกกดตรงไหนก็ได้ค่ะขึ้นมาที่หน้านี้จะกดตรงไหนก็ได้ค่ะเพราะยังไงมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เราก็กดไปที่สีชมพูกดอีกครั้งเพื่อเริ่มต้นคำขอค่ะการทำการขอมีทั้งหมด7ขั้นตอนด้วยกันซึ่งเป็นการใส่ข้อมูลที่สอดคล้องกับตัวเราขั้นตอนแรกติ๊กตรงข้อแรกขอสมัครเพื่อสอบใบขับขี่แล้วกด continue ต่อไปเขาถามว่าเราสมัครเพื่อใครเราก็ติ๊กตรงช่องผู้ใหญ่นะคะ pour une personne majeure ou mineure émancipée ข้อต่อไปเขาถามว่าเป็นเรื่องของอะไรเราก็คลิกตรงหัวข้อแรกคือสมัครเพื่อสอบใบขับขี่ต่อไปประเภทของใบอนุญาตที่ร้องขอให้ติ๊กที่ B ใบขับขี่รถยนต์ถัดมาเขาถามต่อว่าเราจำเป็นต้องตรวจสุขภาพไหมถ้าไม่ได้ป่วยหรือมีโรคประจำตัวที่อันตรายต่อการขับรถก็ตอบนงถัดมาเขาถามว่าเราได้สอบผ่านเอสเซนูแล้วหรือยังเอสเซนูย่อมาจากคำว่า Service National Universel ก็จะเหมือนพวกค่ายอบรมจิตอาสาการทำเพื่อส่วนรวมประมาณนั้นค่ะส่วนข้อสุดท้ายก็เกี่ยวกับการอบรมเช่นกันถ้าเราไม่เคยทำอะไรเลยหรือไม่รู้จักก็ติ๊กนงช่องแรกให้ติ๊กตรงที่ใบขับขี่ครั้งแรกต่อไปให้เลือกการอบรมที่ช่อง traditional แบบธรรมดาหัวข้อที่3เขาถามว่าเราเข้าใจและอ่านภาษาฝรั่งเศสได้คล่องไหมตรงนี้ให้ตอบอุ้ยนะคะ3ข้อหลังเราคลิกนงหมดเลยค่ะถ้าอ่านดูแล้วมันไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราก็ให้ติ๊กนงอันสุดท้ายถามว่าเราใส่แว่นตาหรือว่า contact lens หรือไม่2ข้อสุดท้ายเขาถามเกี่ยวกับสภาพร่างกายของเราเป็นบุคคลทุพพลภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ได้รับเงินช่วยเหลือหรือเงินบำนาญจากการเป็นทหารหรือไม่ให้ติ๊กนงทั้งคู่ค่ะกดถัดไป Etape suivante หน้านี้คือเขาถามว่าสิ่งที่เรากรอกลงไปแล้วเนี่ยเราแน่ใจแล้วใช่ไหมเพราะต่อจากนี้จะแก้ไขภายหลังไม่ได้แล้วพวกข้อความด้านล่างก็จะเป็นรายการที่ต้องเตรียมเมื่อเราตรวจสอบโอเคแล้วก็กดที่ Validate ขั้นตอนที่2คนที่เลือกข้อมูลบุญการ์ดวินตันข้อมูลบางส่วนก็ไม่ต้องพิมพ์แค่ตรวจสอบความถูกต้องก็พอค่ะใครที่มีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมก็ให้ใส่ลงไปและลำดับสุดท้ายก็เลือกประเทศที่เราเกิดค่ะเมื่อใส่ประเทศลงไปแล้วจะมีข้างล่างให้ใส่จังหวัดที่เราเกิดจากนั้นก็กด Etape suivante เพื่อไปที่ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่3ใส่ที่อยู่ปัจจุบันของเราเหมือนเวลาสั่งของออนไลน์เลยค่ะใส่เลขที่บ้านประเภทถนนชื่อถนนถ้ามีที่อยู่เพิ่มเติมก็ใส่ไป
ใส่รหัสไปรษณีย์และชื่อเมืองที่เราอยู่ด้านล่างก็จะเป็นที่อยู่อีเมลที่จะขึ้นมาให้เรียบร้อยแล้วหากอยากแก้ไขก็สามารถทำได้ส่วนเบอร์โทรศัพท์ให้ใช้ของเราได้เลยนะคะเพราะเขาจะส่งข้อความมาแจ้งสถานะคำขอของเราเท่านั้นเมื่อกรอกเสร็จแล้วก็ให้ไปที่ขั้นตอนต่อไปหน้านี้เขาถามประมาณว่าเราอนุญาตให้ตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ของเราไหมถ้าเราต้องการก็ตอบอุ้ยขั้นตอนที่4เป็นขั้นตอนของรูปภาพและลายเซ็นซึ่งเราสามารถทำได้2วิธีวิธีแรกคือวิธีการใส่หมายเลข e-photo ให้เราไปถ่ายรูปตามตู้ที่ตั้งอยู่ในห้างเขาจะมีบริการออนไลน์เพื่อถ่ายรูปทำใบขับขี่หน้าตู้จะมีตัวเลือกให้เลือกว่าเราจะถ่ายรูปเอาไปทำอะไรบ้างเช่นถ่ายรูปทำพาสปอร์ตบัตรประชาชนทำใบขับขี่ทำบัตรพำนักแล้วก็มีทั้งแบบที่ถ่ายกันเล่นๆด้วยก็มีนะคะแล้วก็กดเลือกหัวข้อที่เราต้องการรูปทำใบขับขี่มี4ขั้นตอนถ่ายรูปลงลายเซ็นที่หน้าจอสัมผัสโอนภาพถ่ายและลายเซ็นไปที่ฝ่ายบริการที่ตู้มีให้จ่ายตังแบบทั้งแบบเหรียญแบบแบงค์หรือว่าบัตร ATM ก็ได้จ่ายตังแล้วเราก็จะได้รับรูปและหมายเลข e-photo เราก็นำหมายเลขนั้นมากรอกจากนั้นมันก็จะขึ้นรูปของเราค่ะวิธีที่2ส่งรูปไปทางไปรษณีย์เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วเขาจะมีแบบฟอร์มการขอมาให้เราให้ใช้แบบฟอร์มนี้แล้วติดรูปของเราไปพร้อมลายเซ็นด้วยปากกาหมึกสีดำส่งไปตามที่อยู่ตรงสี่เหลี่ยมสีแดงของเราใช้เวลาประมาณ3วันรูปก็ขึ้นมาที่หน้าคำขอแล้วขั้นตอนที่5ใส่เอกสารประกอบการสมัครเอกสารของเราสแกนเป็นไฟล์ PDF นะคะข้อแรกหลักฐานที่อยู่เราใช้เป็นบิลโทรศัพท์มือถือย้อนหลัง6เดือนข้อ2หลักฐานระบุตัวตนตอนที่สมัครบัตรพำนักของเราหมดอายุและใบเสร็จเรเซปิเซก็ยังไม่ได้เราจึงส่งแค่หน้าพาสปอร์ตไปค่ะคือรู้แล้วแหละว่ามันต้องมีปัญหาแต่ในระหว่างที่ยื่นเรื่องนี้เราก็ตามเรื่องใบแทนอยู่ตลอดเวลาช่องด้านล่างที่ลูกศรชี้เป็นรายการเอกสารเพิ่มเติมถ้าหากเรามีมากกว่านั้นนี่เป็นหัวข้อที่เราจะใส่เพิ่มเติมนะคะถ้าเราต้องการเสร็จแล้วก็กดขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่6เป็นหน้าที่สรุปข้อมูลต่างๆที่เรากรอกตั้งแต่ต้นจนจบเลื่อนลงอ่านเรื่อยๆเมื่อตรวจสอบความเรียบร้อยเสร็จแล้วให้ติ๊ก2ช่องนี้ค่ะถ้าเราไม่ติ๊กมันจะไปต่อไม่ได้ในข้อแรกคือเราบอกเขาว่าเรายืนยันว่าเรากรอกข้อมูลถูกต้องแล้วนะส่วนข้อ2เรายอมรับการสื่อสารผ่านทางอีเมลจากเขาจากนั้นก็กด validate ขั้นตอนที่7แบบฟอร์มอันแรกคือแบบฟอร์มที่เราจะใช้ติดรูปและลงลายเซ็นอันที่2คือหลักฐานการสมัครอันนี้ให้โหลดเก็บไว้ด้วยนะคะหน้านี้เขาอธิบายว่ารูปภาพต้องเป็นยังไงจำง่ายๆเลยค่ะเหมือนรูปที่ทำวีซ่าทำผมให้เรียบร้อยให้เป็นทางการค่ะให้ส่งรูปไปภายใน15วันและเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปตามหาหมายเลข NERPH ให้รอผลทางอีเมลและ SMS อยู่ที่บ้านเมื่อกด Couture มันจะพาเราไปที่หน้าแรกและแสดงคำร้องของเราจากนั้นผ่านไปได้3วันเราก็เข้าไปดูที่ตรงคำร้องอีกครั้งคลิกที่สีชมพูนะคะมันก็จะขึ้นข้อมูลอัปเดตรูปภาพของเรามาแล้วเรียบร้อยตรงหัวข้อรูปภาพและเวลาที่เราอยากจะเช็คสถานะคำขอของเราก็ให้เข้ามาเชื่อมต่อบัญชีที่เดิมค่ะถ้าใครใช้ Google ระบบมันจะบันทึกรหัสเอาไว้ให้แล้วเราแค่กดเข้าไปก็สามารถดูได้เลยกดที่สีชมพูที่เดิมค่ะรอไม่นานก็จะมีเอกสารตัวนี้มาให้เราเราก็โหลดเก็บเอาไว้มันเป็นเหมือนเอกสารที่รับรองว่าเราได้ส่งไฟล์ใบสมัครของเราไปที่ Prefecture เรียบร้อยแล้วหลังจากที่รออยู่1เดือนเต็มก็ได้รับ SMS บอกว่าคำร้องควรที่จะต้องเสร็จให้เรากลับไปที่บัญชีของเราตอนนี้ก็รู้แล้วว่าปัญหาน่าจะมาจากที่ไม่ได้ส่งบัตรพำนักไปในเวลาเดียวกันก็ได้รับอีเมลว่ามีเอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือขาดหายไปแล้วมันก็จริงๆด้วยค่ะขอเอกสารระบุตัวตนเพิ่มเติมซึ่งเราก็ได้รับใบเรซิปิเซมาพอดีก็กดตรงลูกศรค่ะใส่บัตรพำนักหน้าหลังที่หมดอายุไปแล้วแล้วก็ใบเรซิปิเซที่ยังมีอายุการใช้งานทำเป็นไฟล์ PDF ในกระดาษหน้าเดียวแล้วก็โหลดเอกสารลงไปแล้วก็กดบันทึกเมื่อกดในขั้นตอนต่อไปมันก็จะขึ้นทั้งเอกสารเก่าและใหม่ของเราจนครบจากนั้นก็กดที่ช่อง Validateหน้านี้เขาบอกว่าเราได้ส่งการแก้ไขคำขอนี้เรียบร้อยแล้วในวันรุ่งขึ้นเราก็ได้รับ SMS แต่เช้าเลยค่ะคำร้องของเราได้รับการพิจารณาแล้วและมีการส่งอีเมลยืนยันอีกทางด้วยให้เข้ามาที่คำขอของเราเหมือนเดิมนะคะ
คลิกตรงลูกศรเพื่อดาวน์โหลดเอกสารมาเก็บไว้โดยเอกสารใบนี้จะอยู่ในพื้นที่ที่นี้แค่6เดือนค่ะแต่ว่าอายุการใช้งานของเขาเนี่ยจะอยู่ได้ถึง6ปีจบแล้วจ้า